สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก็เดิมจะทำเป็นเมนูมะระผัดไข่นะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีมะระวิธีการเลือกซื้อมะระนะครับให้เราเลือกซื้อมะระที่สีอ่อนแบบนี้นะครับถ้าสีเข้มๆเนี่ยเขาจะขมแล้วก็สังเกตที่ตานะครับให้เลือกเป็นตาห่างแบบนี้นะครับจะได้มะระที่ไม่ขมถัดมานะครับเป็นเกลือกระเทียมผงปรุงรสพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็ไข่ไก่นะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะมาหั่นมะระกันก่อนนะครับวันนี้จะเลือกใช้ครึ่งลูกนะครับหัวใจสำคัญเลยนะครับให้เราขูดเอาเนื้อเยื่อด้านในเนี่ยขูดออกให้หมดเลยนะครับให้เราขูดออกมาให้ได้ลักษณะนี้เลยนะครับซอยมะระเป็นชิ้นบางๆนะครับเหยาะเกลือลงไปเล็กน้อยหลังจากนั้นก็คลุกเคล้ากับมะระคลุกเคล้าแล้วก็ขยำหน่อยนะครับวิธีนี้รับรองได้เลยว่าคนที่ไม่ชอบทานมะระทานได้แน่นอนครับโอเคเราจะขยำประมาณนี้นะครับอย่าไปล้างน้ำเปล่ากันเทน้ำออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็นำมาพักไว้ให้เสด็จน้ำเพียงแค่นี้ก็พร้อมผัดแล้วครับน้ำมันนะครับน้ำมันจะมีน้ำมันสำหรับทอดและสำหรับผัดให้เลือกเป็นน้ำมันสำหรับผัดนะครับนำมะระลงผัดครับเราจะผัดให้มะระสลดก่อนนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่เพิ่งจะทดลองทำใหม่ปกติเนี่ยเราจะเจียวกระเทียมนะครับแล้วก็นำมะระลงผัดหรืออีกวิธีหนึ่งเราจะเจียวกระเทียมตอกไข่นำมะระลงผัดโอเคเราจะดันมะระขึ้นไปไว้ข้างกระทะนะครับหลังจากนั้นก็เติมน้ำมันเพิ่มนำกระเทียมลงเจียวครับเจียวกระเทียมให้หอมนะครับระวังอย่าให้ไหม้
อกระเทียมหอมดีแล้วเราจะตามด้วยไข่ครับโอ้โหหอมมากใช้ตะหลิวเกี่ยไข่ขาวไข่แดงนะครับรอให้ไข่เซตตัวเป็นก้อนก่อนนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ตลบมะระของเราลงมาครับนี่แล้วให้ทำการปรุงรสเลยครับด้วยซอสหอยนางรมเล็กน้อยเราจะใส่ไม่เยอะนะครับซีอิ๊วขาวครับผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยแล้วก็ผัดเลยครับนี่นะครับไข่จะออกมาเป็นแผ่นสวยงามมากขอน้ำมันอีกนิดหนึ่งนี่นะครับผัดมาละวิธีนี้จะได้ไข่ที่สวยงามครับใช้ได้แล้วครับตักใส่จานไปชมหน้าตากันครับหอมมากๆเลยครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูมะระผัดไข่ฝีมือครัวเต็มใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือทานกับข้าวต้มก็เด็ดไม่แพ้กันนะครับวิธีนี้รับรองได้เลยว่ามะระจะลดความขมไปได้เยอะมากเลยนะครับส่วนถ้าใครต้องการความขมของมะระไว้ก็ให้ข้ามขั้นตอนการขยำเกลือไปนะครับโอเคคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ทำใจไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ